ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะช่อง1 Webpoint นะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกวันนี้มีคุณเอ๋บุษบันพระแสงแก้วแล้วก็ผมสุวัฒน์ตึงเกษรนะครับการหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับค่ะคู่นี้เป็นยังไงบ้างคุณเอ๋ครับก็วันนี้นะคะเป็นการขับเคี่ยวตักเชือกเพื่อเข้าสู่รอบ2นะคะของทีมเรากับทีมคาซัคสถานค่ะคือทั้งคู่เนี่ยมีผลแพ้ชนะเท่ากันใช่ค่ะมีเซตเท่ากันค่ะวันนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะชนะอย่างเดียวเข้ารอบค่ะนะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่1เท่ากันนะครับค่ะไทยเราจะเป็นผู้เสิร์ฟครับพรพันธ์เกิดปราดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นมือเซตค่ะมาแล้วครับลูกนี้ไปอย่างแดนหลังเลยโอ้โหเยี่ยมค่ะว่าเล่นเอาเกือบหลงครับต้องฟรีบอลกลับมาเอาละครับทันทีนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับติดชินเซว่าบอลยุดโอ้โหดูครับเราเนี่ยครับด้วยความที่เราตัวเล็กกว่าครับคือยึดไปเนี่ยเขากดนะฮะเขาค้างได้นานกว่าใช่ครับแล้วก็อยู่เหนือกว่าเขากดเลยครับคือถ้าตกมาพร้อมกันเขาก็ยังได้อยู่เพราะว่าเขากดเราอยู่แมตช์พอยต์ครับโอ้โหเรายังสู้นะคะไม่ยอมเนี่ยครับเลื่อนนักสู้ครับก็อย่างนี้ครับยังไม่เกมยังไม่แพ้นะครับก็เอาทางด้านของสโตโลเจนโก้นะครับลงมาแทนเป็นดิโกว่าแล้วไทยเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟเติมเน้นเลยครับเอาละ19ครับ19ขอขึ้นหลักก่อนครับขอทีละอย่างครับขอทีละอย่างขอขึ้นเลข2ก่อนครับหน้าตาดูสิคะไม่กลัวเลยค่ะทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากเล่นให้สนุกครับเล่นให้สนุกอัธยาเสิร์ฟเอาขึ้นหลักก่อนครับจะกี่แมตช์พอยต์ไม่สนใจโอ้โหเสิร์ฟดีนี่ฮะเสิร์ฟดีทั้ง2ครั้งเลยครับเขาต้องฟรีบอลครับเราบุกครับชงโดยวันนาและหัวสาวตบโอ้โหสายมหัศจรรย์ค่ะนี่ครับหัตถยาครับภูมิใจมากเลยค่ะเล่นขนาดนี้ได้ครับแต่เราต้องหาคนอีซ้ายบ่อยๆนะฮะค่ะค่ะโอ้โหเด็กทีมชาติไทยครับตอนนี้ขอทีละหลักครับทีละแต้มครับ20แล้วที่เดิมโอ้โหแก่ตายแหมสรุปผลการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเราก็แพ้ให้กับคาซัคสถานแต่ว่าแพ้สนุกนะครับเท่าไหร่ครับสกอร์ครับ25ต่อ20ค่ะเซตสุดท้ายนะคะเซตแรก25 15 25 22และ25 20ครับสกอร์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับแล้ว